หน้าหนึ่งเดลีนิวอดีตบิ๊กข้าราชการคดีตากใบล่องหนเรียบลุยค้นบ้านพลเอกพิสารไม่เจอค้นเป็นพิธีไม่เจอไปไหนแล้วก็ไม่รู้และที่สำคัญที่สุดก็คือประธานสภาซึ่งก็คือรองประธานสภาทำหน้าที่แทนประธานสภาซึ่งเป็นส.ส.พรรคเดียวกันเป็นคนเซ็นอนุมัติให้ส.ส.ผู้ต้องหาคดีที่ออกโดนออกหมายจับและศาลขอตัวไปขึ้นศาลขอสภาแล้วปรากฏว่ารองประธานสภาซึ่งเป็นส.ส.พรรคเดียวกันของอีผู้ต้องหาที่หนีคดีเป็นคนเซ็นอนุมัติให้ลาไปต่างประเทศโดยรองประธานสภาพิเชษเชื้อเมืองพานกล่าวว่าก็เขาขอลาก็ให้ลาค่ะอืมค่ะผู้ต้องหาคดีตากใบล่องหนเรียบร้อยอืมล่าสุดไทยโพสต์พาดหัวว่าอะไรไปดูไทยโพสต์พาดหัวไทยโพสต์พาดหัวว่าพิเชษอุ้มพิสารลาคือลาพิเชษหมายถึงรองประธานสภาจากเพื่อไทยพิสารหมายถึงส.ส.พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นอดีตทหารใหญ่ที่บัญชาการเรื่องภาคใต้ตอนตากใบแล้วก็โดนศาลออกหมายจับพาดหัวไทยโพสต์อีกอันหนึ่งพูดคำว่าไทยโพสต์พาดหัวอีกอันหนึ่งว่าจัดการพ่อก่อนลูกจตุพรถามหาทักษิณหายไปไหนแฉแหลกสอบชั้น14คึกคักอันนี้พาดหัวของไทยโพสต์อืมพร้อมกับไทยโพสต์เขามีคอลัมน์ว่าโศกนาฏกรรม23ศพประจานระบบล้าหลังของนักการเมืองดันทุลังแก้รัฐธรรมนูญเพื่อตัวเองอะไรวะกูงงต่อไปข่าวสดพาดหัวว่าข่าวสดพาดหัวว่าผวาบัตรไม่แห่ยกเลิกรถทัศนศึกษาพร้อมกับพาดหัวอีกอันนึงแก๊งยายังใช้เป็นโลโก้หมูเด้งโชราบนกล่องยาไอซ์หมูเด้งดังมากไปทั่วโลกเลยแล้วก็รีวิวกันทั้งฮอลลีวูดเลยปรากฏอีพวกกระบวนการยาเสพติดหัวหมอเอาภาพหมูเด้งไปแปะบนกล่องยาขายกระแสฮิตไม่ดีเลยมติชนพาดหัวว่าจมทั้งเมืองระดมทุกหน่วยช่วยอิงมึงก็อย่าอุตส่าห์อวยเนาะอิงห่วงเชียงใหม่ว่าสั่นเชียงใหม่จมทั้งเมืองจ้ะน้ำท่วมนะคะล่าสุดสั่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง24ชั่วโมงส่วนอนุทินจี้สังคายนาระบบเพิ่งจะจี้เหรอน้ำท่วมตั้งนานแล้วน้ำแม่ปิงสูงถึง 5.29 เมตรสูง5เมตรครึ่งอะนักท่องเที่ยวหนีโอลหม่านน้ำท่วมวุ่นเลยสลดช้างดับไป3เชือกช้างดับ3เชือกช้างดับ3เชือกยายป้านฤมลนฤมลไหวปะยายป้าณฤมลบอกว่ากทมปลอดภัยว่าสันเดี๋ยวกทมปลอดภัยกทมปลอดภัยเดี๋ยวถ้าเกิดกทมด้วมขึ้นมาเมื่อไหร่กูว่าอีจับหัวอีป้านี่มุดน้ำเลยกทมปลอดภัยอะไรกันกทมยังต้องเฝ้าระวังอยู่เลยมึงจะปลอดภัยปลอดภัยพูดไปก่อนล่วงหน้าคราวก่อนก็เหมือนอีคนยิ่งย้อยเอาอยู่เอาอยู่ท่วมวายป่วงเลยกทมปลอดภัยว่าสันมึงโอเคต่อไปไทยรัฐพาดหัวว่าเชียงใหม่มหาวิปโยคเขตเศรษฐกิจยับเลยจมน้ำทั้งเมืองเขตเศรษฐกิจเชียงใหม่จมน้ำทั้งเมืองความเชียงใหม่ก็คือจมระดับ
ข้อเข่าจมระดับเอวแต่น้ำมันแช่มันระบายออกไปไม่ได้แล้วแม่น้ำปิงก็เพิ่มเอ่อขึ้น5เมตรกว่าแม่น้ำปิงขณะเดียวกันพาดหัวรองอีกอันหนึ่งของไทยรัฐบอกว่าพรรคประชาชนคือพวกกุ๊กไก่อ่ะขู่ซักฟอกตุ้งติ้งขู่ซักฟอกอิงนายกปล่อยพิสารพ้นคดีนายกโดนพิสารพ้นคดีถ้าเกิดพิสารไม่กลับมาขึ้นศาลให้ทันวันที่25ถ้าพิสารไม่กลับมาขึ้นศาลไม่ทันวันที่25ตุลาคมนี้และตำรวจไทยคว้าน้ำเหลวทั่วโลกไม่สามารถกลับเอาตัวของพลเอกคนนี้ส.ส.เพื่อไทยมาขึ้นศาลได้นายกซวยเพราะว่านายกเป็นประธานบอร์ดคณะกรรมการตำรวจนายกคือผู้บังคับบัญชาสูงสุดของตำรวจ 300,000 นายถ้าเกิดจับตัวไม่ได้นายกซวยล่าสุดค้นล่าจับ9ผู้ต้องหาหนีคดีตากใบอดีตบิ๊กทหารตำรวจกับผู้ว่าพร้อมใจไร้เงาเผยอายุความจะหมด25ตุลาอยู่ได้ไงล่ะหนีหมดหนีหมดจ้ะหนีหมดเลยตอนนี้อยู่เชียงใหม่ตอนดึกๆน้ำท่วมทุกปีแต่น้ำใสแต่ตอนนี้น้ำขุ่นน้ำแดงมากคือไหลลงมาจากดอยอ่ะน้ำไหลมาจากป่ามันก็เลยเอาโคลนเอาดินเอาหินอะไรลงมาด้วยหมดเลยน้ำแซะมาจากป่าค่ะใช่ค่ะน้ำป่าแม่แตงมาน้ำป่าจากแม่แตงแม่แตงพวกปางช้างก็เลยยุ่งเลยไงช้างก็ล้มไป3เชือกเลยสงสารช้างมากไม่รู้จะสงสารยังไงแล้วน้ำป่าแม่แตงลงมาทุกคนตุ้งติ้งไปดูคอนเสิร์ตเหรอตุ้งติ้งไปดูคอนเสิร์ตอะไรอ่ะไหนขอดูคลิปหน่อยสิแนวหน้าพาดหัวว่าน้ำป่าซัดช้างล้ม2เชือกตอนนี้3แล้วนะแม่ปิงล้นฝั่งเชียงใหม่ท่วมหนักเปิดแผลรัฐบาลจตุพรขุดคาสิโนอันภัยพร้อมลงถนนท่าขายแผ่นดินมาละมาละมาละหัวหน้าม็อบเพิ่งได้นอนหรือยังไม่ได้นอนนอนไปตั้งแต่ตีสี่แล้วนอนไปตั้งแต่ตอนตีสามแล้วนอนไปแล้วแล้วก็ตื่นมานี่ก็กี่โมงแล้วตีสี่ตีห้าหกเจ็ดแปดเก้านอนไปห้าชั่วโมงพอแล้วอย่าไปนอนเยอะเพราะว่าเรามีซัพพลีเมนต์ที่ทานแล้วแบบนอนสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงหรือห้าชั่วโมงแต่นอนหลับอิ่มนอนหลับอิ่มนอนหลับอิ่มจึงนอนหลับดีปุ้ยปุ้ยเอาตัวไอ้นั่นมาสิตัวซอฟเจลกับอโวซีมาซิเอามาให้ท่านผู้ชมดูพร้อมกับน้ำด้วยซอฟเจลกับอโวซีนอนหลับอิ่มเพราะว่ากินตัวซอฟเจลอะโวคาโดซอฟเจลอะโวคาโดนี่ดีสำหรับร่างกายดร.มลิกามากกับอโวซีอีกหนึ่งมันเป็นผลิตภัณฑ์ซัพพลิเมนต์ที่มันดีมันเป็นดีมากเลยค่ะทำให้ดร.มลิกาคือฉันจะนอนตอนไหนอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดฉันนอนไปประมาณ 3-4-5 ชั่วโมงคือฉันดีฟสลีปอ่ะฉันดีร่างกายฉันก็เลยแข็งแรงมากทุกคนไปดูพาดหัวต่อพาดหัวต่อนะเมื่อคืนฉันกินไป3เม็ดไงตัวเนี้ยเมื่อคืนกิน3เม็ด
มันไม่ได้ทำให้ฉันง่วงนะแต่ตอนที่ฉันหลับอ่ะมันหลับสนิทหลับอิ่มตื่นมาแล้วเฟรชพร้อมที่จะลุยงานทำนู่นทำนี่ปกติเวลาฉันตื่นมาฉันแอดไซน์งานก่อนทำนู่นทำนี่นู่นนี่ทำเยอะแยะหมดโทรศัพท์สั่งงานนู่นนี่วุ่นวายดูกล่องดูกอยอะไรต่างดูออฟฟิศเดินไปออฟฟิศคือฉันทำอะไรเยอะมากจากนั้นปุ๊บพอจะมาว่างๆอีกทีตอนประมาณบ่ายสามบ่ายสี่อะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ฉันจัดการธุระเสร็จตั้งแต่ตอนเช้าจากนั้นปุ๊บฉันก็มาดูนู่นนี่นั่นเอามาดูพาดหัวต่อ Bangkok Postพาดหัวว่า floods hit เชียงใหม่ again น้ำท่วมเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งต่อไปประชาชาติพาดหัวว่าเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาป่วนลงทุน Q4 หุ้นไทยลุ้นเงินไหลเข้าทองก็ขาขึ้นยาวพาดหัวประชาชาตินะด้านเศรษฐกิจเขาว่างั้นล่าสุดฐานเศรษฐกิจพาดหัวว่าสงครามบาดแข็งฉุดเศรษฐกิจไทยโดยวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับการค้าไทยโลก8เดือนปี67จากนั้นปุ๊บเอาลงแค่นี้ก็พอเดี๋ยวมันจากนั้นปุ๊บไปดูฐานเศรษฐกิจพาดหัวไปแล้วนะโอเคครบยังหนังสือพิมพ์ครบนะหนังสือพิมพ์ครบค่ะหลักๆคอนเทนต์ข่าววันนี้จะเป็นประมาณนี้มีเรื่องตากใบผู้ต้องหาหายล่องหนมีเรื่องช้างป่าล้มไปทั้งหมด3เชือกที่แม่แตงเชียงใหม่มีเรื่องเกี่ยวกับเชียงใหม่น้ำท่วมเมืองเขตเศรษฐกิจเชียงใหม่พังยับกูไม่กลับตอนนี้กูกลับนานมากยับยิ่งกว่าเชียงรายและนอกจากนั้นก็มีเรื่องภาวะเศรษฐกิจเรื่องบาทเงินบาทนอกจากนั้นแล้วก็มีเรื่องม็อบจะออกแล้วม็อบจตุพรผนวกกับม็อบนิติธรและไปผนวกกับม็อบสนธิลิ้มทองกุลอาละมึง3เจ้าพ่อ3เจ้าพ่อสื่อ3เจ้าพ่อแล้วเอาละมึง3เจ้าพ่อสื่อไปละลุยลงถนนมี3ประเด็นที่จะทำให้ม็อบลงถนนและจุดติด1จตุพรบอกว่าจัดการพ่อก่อนลูก1จตุพรถามหาทักษิณแซ่อวยไปไหนหายไปไหนเงียบชะแล้วก็พร้อมประกาศลั่นบอกว่านะมีอยู่3เรื่องที่จะทำให้จะต้องมีการนะจัดการเรื่องที่จะต้องขับไล่รัฐบาล3เรื่องที่จตุพรเปิดแผลคือ1คาสิโนเพราะตอนนี้คาสิโนรัฐบาลดันออกพระราชบัญญัตินี่พยายามจะดันออกพระราชบัญญัติ1คาสิโนจตุพรประกาศคาสิโนมาจตุพรออกลงถนน2ที่ดินอันพายที่ดินอันพายถ้าไม่คืนที่ดินให้ยายเนื่อมจตุพรก็ลงถนนอันที่3เรื่องเกี่ยวกับอะไรนะขายชาติขายชาติคืออะไรขายชาติคืออะไรนะเรื่องเช่า99ปีและเรื่องแบ่งสัมปทานกับฮุนเซนใต้ทะเลเกาะกูดเพราะฉะนั้นโดยสรุปเรื่องที่จะทำให้ปลุกคนขึ้นลงถนนได้คือเรื่องขายชาติเรื่องขายชาติคือกฎหมายให้เช่า99ปีมาเมื่อไหร่ขาดมาเมื่อไหร่ขาดวันก่อนฉันเห็นนายกตุ้งติ้งสะดิ้งสีไปงานที่มีคนจีนอะไปงานที่มีคนจีนเต็มงานอะแล้วก็มีเจ้าสัวคนนึงอะหน้าเป็นแป๊กยิ้มอะยืนต้อนรับอะเจ้าสัวเสื้อผืนหมอนใบที่รวยไม่ได้เพราะอยู่ในแผ่นดินอะไปให้การต้อนรับอย่างใกล้ชิดสนิทสนี่นี่ไปให้การต้อนรับอย่างใกล้ชิดสนิทสนี่เนี่ยก็แน่นอนละสิเพราะว่าเจ้าสัวเนี่ยเป็นคนออกไอเดียเรื่องเกี่ยวกับเช่า99ปีก็อีเจ้าสัวนี่แหละที่เป็นคนออกไอเดียตั้งแต่สมัยรัฐบาลประยุทธ์แล้วแล้วประยุทธ์ไม่ทำเกือบทำแต่ปรากฏว่าพอประชาชนลุกฮือประยุทธ์หยุดปรากฏว่าอีเจ้า99ปีอีเจ้าสัวนี่ไปดันผ่านทักษิณแซ่อวยอีก
ที่นี่ก็จะพากันซวยเพราะอีเจ้าสัว99ปีนี่แหละสรุปอันนี้คือสรุปข่าวสั้นๆนะสรุปข่าวสั้นๆพอหอมปากหอมคอ